สปป.ลาวมีแผนการจะสร้างเศรษฐกิจพิเศษในทั่วประเทศ41แห่งเพื่อสร้างเวียกเหตุงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลลาวซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างแล้ว12แห่งที่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในจำนวน377บริษัทในมูลค่าการลงทุนประมาณ23ตื้อดอลลาร์สร้างเวียกเหตุงานทำในจำนวน 28,000 คนในนั้นมีแรงงานลาวประมาณ 10,000 คนสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติกว่า160ตื้อกีบแห่งทําอิฐกะแมนสวรรค์เซโนที่แขวงสวรรณเขตดังเจ้าหน้าที่เกี่ยวของทานหนึ่งว่าว่าโดยรวมจะเป็นเรื่องอันเอิ้นเปลี่ยนเป็นเกียรติพิเศษต่างๆแหละเป็นพิเศษตามชื่อแข่งเลยมันเป็นฮู้จุดที่ตั้งที่กัดง่ายเองประมาณนี้แบบเกียรติพิเศษสวรรค์เซโนแหละทําเอิ้นตะเกียบเดียวตอนนี้หลายๆตัว ABCD น่ะมีปั๊บมันสมดุลกันนิดนึงทานคําเลี้ยงโพ้นเสนาห้องรัฐมนตรีแผนการและการลงทุนสปป.ลาวกล่าวในกองประชุมผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำปี2017และทิศทางการวางแผนพัฒนาในปี2018เมื่อบ่นานมานี่ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งขึ้นมาแห่งทําอิฐในปี2002แมนสวรรค์เซโนที่แขวงสวรรณเขตเป็นการทดลองซึ่งในปัจจุบันนี้มี12แห่งแล้วในนั้นยังบ่รวมกับเศรษฐกิจพิเศษมหานาทีศรีทันดรที่ได้ลงนามกันกับจีนวางหลังๆมานี่เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลลาวที่มีไว้ในแผนจะสร้างมีอยู่41เขตในนั้นบางเขตถึงยกเลิกย้อนบ่มีนักลงทุนบางเขตยังอยู่ในแผนการและบางเขตยังอยู่ในการสำรวจความเป็นไปได้เขตใหญ่ๆกะแมนมหานาทีศรีทันดรเขตบ่อเต็นแดนคำเขตคาสิโนบ่อแก้วส่วนใหญ่เป็นของนักลงทุนจีน